ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะประจำวันอังคารที่28สิงหาคมพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน9นะคะพบกับดิฉันประพิมพรพันธรักษ์ค่ะและวันนี้นะคะทางรายการได้รับความเมตตาจากพระวันวสันอชิโตจากวัดสนเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครค่ะนมัสการค่ะเจริญพรค่ะสำหรับในช่วงข่าวในช่วงแรกนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับคณะสงฆ์และข่าวพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรถวายประธานสงฆ์สปป.ลาวชูมิติศาสนาเชื่อมสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมสงกรานต์สวดมนต์ข้ามปีเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา 14:00 นนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2561แด่พระมหางอนดำลงบุญหรือพระอาจารย์ใหญ่มหางอนประธานสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมอบรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรให้กรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติสปป.ลาวมีนายคนองฤทธิ์ศรีสมบูรณ์อธิบดีกรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้รับมอบณสถานเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทน์สปป.ลาวนายวีระกล่าวว่าเนื่องจากในปี2561กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2561ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจำนวน160รูปคนแบ่งเป็นพระสงฆ์92รูปคารวาส53ขออภัยค่ะคารวาส53คนและหน่วยงาน15แห่งซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาณมณฑลพิธีลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวพระมหางอนดำลงบุญประมุขสงฆ์และอธิบดีกรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลพระราชทานดังกล่าวได้ดังนั้นในฐานะผู้แทนรัฐบาลจึงเชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามาถวายแด่พระมหางอนดำรงบุญประธานสงฆ์สปป.ลาวและมอบแก่อธิบดีกรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติขอบคุณเว็บไซต์ thaiarnews.com ค่ะค่ะถือว่าเป็นพระสงฆ์นะคะที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์เชิญพรก็ประเทศสปป.ลาวก็ถือเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องนะของประเทศไทยนะภาษาเนี่ยก็แทบว่าจะพูดก็ภาษาคล้ายๆกันนะแต่ก็บางตัวอักษรนี่ก็เขียนเหมือนเกือบจะเหมือนกันซะด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรนะรางวัลนี้เนี่ยใครที่จะได้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติยศนะอันยิ่งใหญ่นะในวงการพระพุทธศาสนานะและเป็นกำลังใจที่สำคัญว่าให้ท่านได้รู้ว่าการที่ท่านได้ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีนะท่านทำด้วยใจอยู่แล้วล่ะนะแต่การมอบรางวัลเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างนะให้แก่พระเนนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่กำลังจะเป็นนักปกครองในอนาคตต่อไปว่าผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นะได้วางรากฐานเอาไว้แล้วนะอนาคตอีก100ปีอีก200ปี300ปีนะพระที่จะสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยควรที่จะทำต่อนะควรที่จะทำว่าเนี่ยแหละคือแนวทางที่แท้จริง
ของพุทธะนะเนี่ยแหละคือหลักปฏิบัติที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาที่เราควรอนุรักษ์ไว้ที่เราควรปฏิบัติไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเกียรติยศหรือคุณประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นการนำปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือสร้างสิ่งต่างๆนะก็ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะไม่ว่าจะเป็นปูชนียสถานหรือปูชนียบุคคลนะสุดท้ายแล้วถ้าโยมสังเกตนะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เป็นหนึ่งเดียวนะขณะที่ประเทศสปป.ลาวถ้าโยมได้ดูในภาพข่าวก็ห่มผ้าสีเหมือนคล้ายๆของเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนของเรามีศีล227ข้อเหมือนกันมีศาสดาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะเราเป็นลูกพระตถาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราชาวพุทธควรนำไปเป็นแบบอย่างนะในการปฏิบัตินะไม่ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่โตถ้ารวมเป็นประชาชนเอาง่ายๆเริ่มจากศีล5เนี่ยล่ะเป็นพื้นฐานแค่เนี่ยล่ะชีวิตมันก็จะสงบสุขโยมก็จะมีความสุขขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงเจริญพรค่ะไปต่อกันที่ข่าวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2561ณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ไปเมื่อวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561ณห้องแถลงข่าวมหาเถระสมาคมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสมเกียรติธงสีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยพระมหากรวิกหิงสโกและคุณปานธนพรแวะประยูนศิลปินนักร้องพระมหากรวิกหิงสโกวสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติได้สาธิตเทศมหาชาติงานแถลงข่าวเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างไพเราะและได้กล่าวถึงอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติว่าการเทศมหาชาติในปัจจุบันเป็นการเทศทำนองหลวงเทศแบบร่ายยาวไปจนจบส่วนอานิสงส์นั้นมีกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งพระมหามาลัยซึ่งมีฤทธิ์คล้ายพระโมคคัลลานะได้ไปเฝ้าพระศรีอริยะเมตตาซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระมาลัยถามว่ามนุษย์เป็นอย่างไรบ้างพระมาลัยบอกว่าประชาชนในโลกมนุษย์ปัจจุบันละเลยการทำบุญถือศีลเจริญภาวนาพระศรีอริยะเมตตาจึงบอกให้ไปสอนประชาชนว่านอกเว้นจากอนันตริยกรรมแล้วให้ฟังเทศมหาชาติมีดอกไม้ธูปเทียนราชวัตรฉัตรธงอย่างละพันแล้วฟังเทศมหาชาติให้จบครบ13กัน 1,000 คาถาโดยเฉพาะภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็ให้ขยายความสำคัญทั้งสองเรื่องดังนั้นอานิสงส์ก็คือ 1. จะได้เกิดทันศาสนาของพระศรีอริยะเมตตา 2. เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติและทุกสิ่งที่ต้องการเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่ตกในอบายภูมินอกจากนี้เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายจะสมบูรณ์มีแต่คนรักมีคนผูกจิตมิตรสัมพันธ์ไม่ถูกแบ่งชนชั้นไม่ว่าจะชนชั้นใดสุดท้ายก็จะได้ฟังธรรมในยุคที่พระศรีอริยะเมตตามาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นการฟังเทศมหาชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
ค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนการสาธิตเทศมหาชาติงานแถลงข่าวของพระมหากรวิกอหิงสโกกันค่ะค่ะก็ถือว่าการฟังเทศมหาชาตินะคะพระอาจารย์ได้รับอานิสงส์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเตรียมตัวที่จะฟังเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะก็จะมีในเขาเรียกว่าโลกโซเชียลค่ะอาจจะมารบกวนสมาธิของเราอะค่ะพระอาจารย์เชิญพรนะก็อย่างที่โยมประพิมพรได้บอกนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสื่อสารมันมีมากมายนะสื่อสิ่งเล่าต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยบรรลุธรรมได้ยากขึ้นนะถามว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเขาบรรลุธรรมกันง่ายจังเลยนะอย่างเช่นพานยากลทัญญะนะพุทธเจ้าพูดแค่ไม่กี่ประโยคนะเทศธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะจบเดียวนะกันเดียวบรรลุดวงตาเห็นธรรมเลยเป็นโสดาบันเลยนะแล้วก็บรรยายอนันต์คัตตลักษณ์คณะสูตรนะจนเป็นบรรลุพระอรหันต์อย่างง่ายดายเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่มีอะไรที่มันปรุงแต่งเยอะเท่ากับคนสมัยนี้นะคนสมัยนี้มีอะไรต่างๆมากมายปรุงแต่งเต็มไปหมดจนทำให้เราเนี่ยละกิเลสไม่ได้ตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญอย่างที่พุทธเจ้าสอนสั้นๆว่าทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะไอ้ทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยก็คือฆ่ากิเลสในใจตนนะโลภะโทสะโมหะนะตัณหาความอยากได้ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยแหละตัวสำคัญถ้าเราตัดได้นะโยมนะโสดาบันนี่มองเห็นเลยนะโยมก็สามารถทำได้ง่ายด้วยนะทำได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นว่าไม่จำเป็นจะต้องบวชโยมก็สามารถทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันทำได้ยากเราควรจะทำอย่างไรการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดแล้วนะในบรรดาที่จะปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็คือการฟังธรรมนั่นเองการฟังธรรมโดยเฉพาะฟังธรรมเทศมหาชาติเนี่ยถามว่าทำไมได้อานิสงส์เยอะเพราะว่าเป็นเทศที่พระเวสสันดรชาดกนั้นได้บำเพ็ญบารมี10อย่างครบนะถ้าโยมอาจจะเคยฟังในหนังสือก็คือกันหาชาลีมัสซีชูชกเนี่ยแหละฟังไปนะแล้วถ้าใครฟังได้จบนะในวันเดียวเนี่ยได้อานิสงส์มหาศาลเลยฟังนี่คือต้องฟังแล้วเข้าใจนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านหูซ้ายเข้าหูขวาให้สับแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องบทความปัจจุบันการเทศมหาชาตินั้นเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่นะหลายๆวัดหลายๆจังหวัดนี่ก็ทำกันเป็นงานใหญ่หรืองานประจำปีเพราะว่างานเทศมหาชาตินี่ถือว่าได้บุญอานิสงส์สูงสุดนะไม่แพ้กันที่เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ฟังนะก็ควรที่จะฟังซะแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีการฟังอย่างง่ายๆนะอาจจะเป็นการเทศโดยใช้โบหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแหล่นะถ้าใครได้เคยฟังแหล่มหาเวสสันดรชาดกก็จะเคลิบเคลิ้มนะให้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ให้มาเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระเวสสันดรชาดกถึงทำแบบนี้พอบางคนถ้าฟังสับแต่ว่าฟังแต่ว่าไม่เข้าเรื่องก็เห็นพระเวสสันดรชาดกบริจาคลูกให้ชูชกเอาบ้างนะตัวเองก็กลับบ้านไปก็เอาลูกไปให้ข้างบ้านแล้วนั่นไม่ใช่นะเราต้องดูที่มาที่ไปด้วยนะบางคนก็ฟังเสร็จแล้วปุ๊บไปบูชาชูชกซะอย่างนั้นนะเพราะว่าคิดว่าชูชกขออะไรก็ได้นะแต่ลืมไปว่าสุดท้ายชูชกก็ท้องแตกเสียชีวิตตายนั่นคือจุดจบเพราะฉะนั้นฟังยังไงถึงจะได้เกิดนั่นแหละก็คือฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะเข้าใจถ้าโยมมีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างนะถ้าวัดบ้านใกล้เรือนเคียงที่ไม่ไกลบ้างมีการจัดงานการเทศมาเวสสันดรชาดกอย่างวัดยานาวาก็เคยมีนะก็มาร่วมโอกาสได้นะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างสูงแล้วก็อาตมาก็ขอกราบอนุโมทนากับญาติโยมที่มีโอกาสได้ฟังด้วยเจริญพร
ค่ะไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะที่วัดห้วยมงคลจัดพิธีทำบุญใหญ่ครบรอบ14ปีประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่พระนามาภิไธย่อสก.ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561พระครูประภัสสรวรพินิจเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน500รูปจาก87วัดในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีการประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่พระนามาภิไธย่อสก.โดยมีนายรุธประทีปธรรมรพีพัฒน์นายอำเภอหัวหินนางอรสาอาวุธคมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์และประชาชนกว่าพันคนร่วมในพิธีค่ะจากนั้นพระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้เป็นประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาบริเวณหน้าลานหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สำหรับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในวัดห้วยมงคลมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 เมตรสูง 11.5 เมตรบนฐานสูง3ชั้นชั้นล่างกว้าง70เมตรยาว70เมตรจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเททองหล่อองค์หลวงปู่ทวดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2547และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธย่อสก.ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์หลวงปู่ทวดขอบคุณข้อมูลจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะการที่เราได้เห็นองค์พระใหญ่ๆและเราได้กราบทำให้เราได้น้อมระลึกถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระอาจารย์เจริญพรนะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะที่ได้ทำนะเป็นวันครบรอบ14ปีนะก็คิดว่าจะมีไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่ญาติโยมมีศรัทธาเนี่ยในการจะสร้างต่างๆเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยก็คือตามหลักเนี่ยเรามีศรัทธาในตถาคตก็คือศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะศรัทธาในพระพุทธศาสนานะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์นะเป็นวัดเป็นพระพุทธรูปปางใหญ่ๆนะถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องทำพระพุทธรูปปางใหญ่ๆเพราะว่าทำเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความดีของท่านนั้นเป็นที่ประเสริฐอย่างยิ่งการตรัสรู้ของท่านนั้นเป็นที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะรวมถึงหลวงปู่ทวดก็เช่นกันนะหลวงปู่ทวดไม่มีใครไม่รู้จักนะคำสอนของท่านก็นำมาจากคำสอนของพุทธเจ้านะไม่ได้ว่าแต่งขึ้นเองหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะท่านทำให้เป็นแบบอย่างและท่านก็กลายเป็นพระอริยะองค์หนึ่งนะที่ญาติโยมชาวภาคใต้ให้ความศรัทธาอย่างสูงอย่างมากเลยนะถึงแม้ว่าจะผ่านมาไม่ว่าจะกี่ปีกี่ร้อยปีนะทุกคนก็ยังจำท่านได้นะเพราะท่านถือว่าเป็นนักปฏิบัตินะคำสอนของท่านเป็นธรรมะที่เข้าใจได้ง่ายๆนะทำให้ญาติโยมเกิดศรัทธาทำให้ญาติโยมเกิดการรักษาศีล
สมาธิเจริญภาวนาหรือว่าฟังธรรมนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าพระสงฆ์ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของพุทธเจ้าการที่หลวงปู่ทวดได้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เป็นเจตจำนงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วที่ต้องการให้พระสงฆ์นั้นเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธองค์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะโลกจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่จะผ่านไปนะพระพุทธศาสนาจะต้องคงอยู่ตลอดไปนะอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปแล้วก็สุดท้ายอาตมาก็ขออนุโมทนากับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะที่ได้ไปร่วมในงานบุญครั้งนี้นะเจริญพรค่ะไปกันที่จังหวัดตราดกันค่ะที่จังหวัดตราดนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลประจำเดือนสิงหาคม2561ที่วัดท่ากระท้อนเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561นายเกษมสดุดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งว่ามหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยกำหนดให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28ของทุกเดือนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกอำเภอจนถึงสิ้นปี2561จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28ของทุกเดือนมาอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนสิงหาคม2561กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปที่วัดท่ากระท้อนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมในพิธีในวันดังกล่าวค่ะค่ะการสวดมนต์ก็ถือว่าเมื่อเราสวดแล้วจิตใจของเราจดจ่ออยู่กับบทสวดก็ทำให้จิตใจหรือจิตของเรานั้นมีสมาธิไม่คิดวอกแวกหรือว่ามีความฟุ้งซ่านในขณะที่เราสวดก็ถือว่าเป็นบุญที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองอีกทางนึงค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะก็ถือว่าการสวดมนต์นะถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างที่ทำได้ง่ายๆทำได้ทุกวัยนะบางทีเด็ก2ขวบ3ขวบอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ถ้ามีจิตนะพยายามออกเสียงนะตามจังหวะจะโคนนะตามจังหวะการสวดมนต์ก็ถือว่าได้บุญถามว่ามันได้บุญอย่างไรเพราะว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยจิตเราคิดถึงแต่บทสวดมนต์จิตเราคิดถึงแต่พระเจ้าจิตเราไม่ได้ไปอิจฉาใครไปฆ่าใครไปคิดร้ายใครนั่นแหละมันเกิดเป็นกุศลเมื่อใดก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้สวดมนต์เมื่อใดก็ตามที่จิตเรานิ่งเฉยอยู่กับลมหายใจนะบางทีโยมอาจจะขับรถจอดอยู่ไฟแดงอย่างเงี้ยโยมอยู่กับลมหายใจเข้าโยมอยู่กับลมหายใจออกเนี่ยแหละได้บุญละนะเพราะว่าในระหว่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นจิตเราไม่ได้คิดอาฆาตใครเราไม่ได้มีกิเลสเราไม่ได้มีตัณหาถึงแม้จะเป็นแค่เพียงเสี้ยววินาทีหรือไม่กี่วินาทีนั่นก็คือบุญกุศลอย่างหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสวดมนต์ในปัจจุบันเขาก็ใช้คำว่าเจริญพระพุทธมนต์นะก็คือเป็นมนต์ที่องค์สาวกได้แต่งขึ้นมานะเพื่อสวดถึงแม้ว่าบางโยมบางคนอาจจะไม่รู้ความหมายนะแต่ถ้าโยมมีความตั้งใจมีสมาธิบุญกุศลก็เกิดแก่โยมนะก็โยมก็จะไม่เป็นโรคนะร่างกายก็จะแข็งแรงนะผิวพรรณก็จะผ่องใสนะมีการวิจัยเขาจากต่างประเทศแล้วว่าคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยน้ำในร่างกายเนี่ยจะเป็นกราฟที่เป็นปกติ
ทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีนำซ้ำในการในเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้นะยังถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์นะเพราะว่าได้ถวายเป็นพระราชกุศลนะบางคนไม่เคยมีโอกาสได้ทำความดีให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ทำความดีนะก็คือกับทั้งสองพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมมีเวลาว่างทุกๆวันที่28นะของจังหวัดตราดนะของจังหวัดตราดขออภัยนะก็เชิญเจริญพรนะไปสวดมนต์กันนะเจริญพรค่ะไปกันที่อำเภอพนมทวนกันนะคะพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณบรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะและสามเณรโครงการอบรมพระนวกะและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะสงฆ์อำเภอพนมทวนเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเมตตาให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาบรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะและสามเณรผู้บรรพชาอุปสมบทจำพรรษาการ2561ในโครงการอบรมพระนวกะและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะสงฆ์อำเภอพนมทวนโดยมีพระมหาทวัชชัยกัลยาโนเจ้าคณะอำเภอพนมทวนเป็นประธานอำนวยการอบรมและพระครูสารการจนกิจเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีเป็นผู้อำนวยการศรัทธาพร้อมพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาณวัดดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลายท่านอาจจะทราบและบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการอบรมพระนวกะคำว่านวกะนี่หมายถึง อะไรคะพระอาจารย์เจริญพรนะการอบรมพระนวกะเนี่ยเป็นพระนวกะก็คือพระที่เพิ่งบวชใหม่นะเพิ่งบวชออกมาจากโบสถ์เลยละนะนับว่าเป็นพระนวกะหมดถึงแม้ว่าจะสึกไปแล้วหรือว่าจะบวชใหม่ก็นับว่าเรียกว่าพระนวกะนะพระมนวกะนั้นเป็นพระใหม่พระใหม่เนี่ยหลักๆแล้วคือเมื่อเขาบวชมาเนี่ยก่อนที่เขาจะบวชเนี่ยเขาก็ศึกษามาแล้วล่ะนะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบว่าเขาเนี่ยได้มีการผ่านขั้นพื้นฐานของการเป็นพระนวกะหรือไม่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระนวกะเนี่ยเราใช้เรียกคนที่พระที่ยังไม่ถึง 5,000 ษานะก็คือคนที่ไม่ถึง 5,000 ษาเนี่ยก็ต้องถือนิสัยอุปชาหรือว่าก็คือจะต้องทำตามปฏิบัติตามอุปชาที่พระอุปชาสั่งหรือว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นๆสั่งเป็นผู้ดูแลหรือพระอุปชามอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดนั้นสั่งเป็นผู้ดูแลนะก็คือจะต้องปฏิบัติตามนะไม่ได้ว่าถือนิสัยเป็นกิจเป็นวัดหรือว่าอยู่ดีจะออกธุดงค์อะไรทุกอย่างทำไม่ได้จะต้องปฏิบัติเรียนรู้การเป็นพระนวกะก่อนให้เข้าใจว่าการบวชนั้นคืออะไรจุดมุ่งหมายของการบวชนั้นคืออะไรการอบรมพระนวกะเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะที่พระใหม่ทุกๆพรรษาที่จะเอาพรรษาเนี่ยจะต้องทำนะก็คือการบวชก็คือเข้าใจว่าอันไหนคือธรรมอันไหนคือวินัยและที่สำคัญก็คือการได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยบวชไม่เคยนั่งสมาธิอาจจะเคยนั่งสมัยปฐมแต่ไม่เคยปฏิบัติจริงจังจังการเดินโยงกลมอาจจะเดินแขนซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแต่จริงๆแล้วมันมีตั้ง6ระยะนะก็ต้องมานั่งเรียนกันตั้งแต่ระยะที่1จนถึงระยะที่6ว่ามันเป็นอย่างไรนะนี่คือการฝึกอบรมนวกะปัจจุบันนั้นนะก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็มีสื่อเทคโนโลยีมาช่วยนะเพื่อไม่ให้พระนวกะนั้นเบื่อหรือง่วงหลับนะก็มีการบรรยายที่เป็นธรรมะสนุกสนานบ้างนะมีวีดิทัศน์บ้างนะแล้วก็มีการพักผ่อนบ้างเพื่อให้พระนวกะนั้นได้เข้าใจแล้วก็ได้มีความผ่อนคลายไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะปัจจุบันทุกๆวัดนะทุกๆเขตก็มีการอบรมพระนวกะทุกๆปีนะแต่ละเขตก็จะมีพระใหม่หรือพระนวกะไม่เท่ากันอย่างเขตของอาตมาภาพปีนี้ก็มีประมาณ20กว่ารูปนะในเขตทุ่งครุ
นี่แหละคือหลักการของพระนวักกะที่จะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นญาติโยมที่จะพรรษาก็ต้องเตรียมเป็นพระนวักกะเช่นเดียวกันเจริญพรค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineสารอาหารพืชอินทรีย์เข้มข้นไบโอไฮโดรโปนิกตรา TBI เหมาะสำหรับปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกหรือผักน้ำใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำตามอัตราส่วนสามารถใช้งานได้ทันทีผลิตจากอินทรีย์วัตถุที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์อุดมไปด้วยธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชช่วยผักของท่านโตไวได้น้ำหนักรสชาติดีไม่มีสารพิษตกค้างสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6888หรือทางเว็บไซต์ TBI Polineมีข่าวดีมาบอกสำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่ง Digital Board TPI ที่ช่วยให้คุณตกแต่งบ้านได้ในสไตล์ของคุณเองแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันที Digital Board TPI ขนาด 120x240x0.8 cm ผิว High Gloss ราคาปกติแผ่นละ 4,130 บาทเหลือเพียงแผ่นละ 2,536 บาทและขนาด 120x240x1.2 cm ผิวแข็งพิเศษราคาปกติแผ่นละ 4,000 บาทเหลือเพียงแผ่นละ 2,536 บาทเท่านั้นยังไม่พอหากคุณโทรสั่ง Digital Board TPI 15,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920มีข่าวดีมาบอกสำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่งไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ที่ช่วยให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนไม้จริงแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ขนาด 15x240x1.2 cm ผิวแข็งพิเศษราคาปกติตารางเมตรละ 1,591 บาทเหลือเพียงตารางเมตรละ975บาทเท่านั้นยังไม่พอหากคุณสั่งไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ครบ 15,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920 สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี24203308 50สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงดับเบิลยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสีทีคือสื่อวิทยุโทรทัศนีวีคือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาWBTVสื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกWe'll be right back.
ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับ3สถาบันหลักของชาติปลูกฝังจิตใต้สำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนนักเรียน500คนเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา 9:00 นที่อาคารหอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยถนนสละชีพเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันเอกกรการนาเวศวณิชกุลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนและข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นโดยมีนายวิวัฒน์วันกุมภาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีร้อยตรีโกวิทสุขคำหัวหน้าชุดกองร้อยรักษาความสงบที่1เขตอำเภอเมืองนายบุญชัยอังสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยนำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า500คนสำหรับกิจกรรมนะคะได้จัดให้มีการรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติปฏิบัติตัวในการดำรงชีวิตให้เป็นพลเรือเมืองที่ดีของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จากพระราชสุทีมอลีเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเจ้าคณะภาค15อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จากนั้นเป็นการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อิทธิบาท4กรมวิหาร4อริยสัจ4อบายมุขและคารวาสธรรมตามลำดับทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนรวมถึงข้าราชการได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมจะช่วยทำให้จิตใจมีพื้นฐานที่อบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมย่อมส่งผลดีให้เป็นคนดีสามารถแก้ปัญหาสังคมและทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ค่ะขอบคุณคุณเอกภพวงประเสริฐผู้สื่อข่าวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะนอกจากจะมีความรู้แล้วต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะคะเพื่อเขาได้เติบโตนะคะไปอยู่สังคมแล้วก็สามารถนำคุณธรรมจริยธรรมต่างๆค่ะมาใช้ในชีวิตของพวกเขาได้ค่ะพระอาจารย์เจริญพรนะโครงการการบรรยายธรรมหรือการจัดปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมในเรื่องต่างๆนะถือว่าเป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพวกนี้เนี่ยเมื่อได้นำไปให้ความรู้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของชาติแล้วเนี่ยยิ่งเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะไม่มากก็น้อยถามว่าทำไมไม่มากก็น้อยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยเป็นภาคขาวนะบางครั้งเนี่ยเด็กทำอะไรผิดไปเนี่ยบางทีเด็กทำโดยความไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอันไหนคือผิดชอบชั่วดีนะผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอนเด็กนะพระก็เหมือนกันมีหน้าที่นอกจากจะสอนญาติโยมแล้วนะที่มาวัดแล้วก็ต้องนะออกไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะเพื่อที่จะได้ให้เด็กนักเรียนนั้นมีคุณธรรมนะพระอาจารย์ทุกคนที่ไปสอนตามโรงเรียนหลักๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้นักเรียนได้เกรด4วิชาจริยศึกษาเพราะว่าอะไรต่อให้ได้เกรด4ไปแต่ว่านักเรียนยังทำตัวไม่ดีสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าทำความไม่ดีต่อให้พระอาจารย์รูปนั้นให้เกรด4ไปเขาก็รู้สึกเสียใจไม่ได้ว่าเสียใจที่ว่าเขานั้นเรียนไม่เก่งเขาดีใจที่นักเรียนเก่งแต่เขาเสียใจที่ว่าตัวท่านนั้น
ไม่สามารถสอนให้เด็กเป็นคนดีได้นะเพราะฉะนั้นเกรดเนี่ยไม่ใช่ตัววัดผลตัววัดผลจริงๆที่แท้จริงก็คือความดีของเยาวชนต่างหากนะเราสอนกันทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท4พรหมวิหาร4อริยสัจ4อบายมุข4คารวะธรรมนะสอนกันมาตั้งแต่ป.1นะยันป.6ยันม.6เผลอๆไปถึงมหาลัยนะหลักธรรมพวกนี้เป็นหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะถ้านักเรียนเยาวชนนะมีสิ่งพวกนี้นะเขาจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้นะเพราะฉะนั้นโครงการพวกนี้เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งและควรที่จะจัดขึ้นบ่อยครั้งนะนอกจากที่เราจะจัดโครงการวิทยาศาสตร์หรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนแล้วนะเราควรที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยให้นักเรียนรู้ว่าการได้4ในจริยธรรมนั้นเขาได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะหลายๆคนกราบพระนะก็ยังกราบผิดๆถูกๆแต่ก็มีส่วนมากอีกเยอะที่กราบถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนจริยศึกษาหรือในการฟังธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ต้องการอะไรพระสงฆ์แค่อยากให้เยาวชนเป็นเด็กที่ดีนะอย่างที่เห็นว่าทุกวันนี้ที่บ้านเมืองมีคนโตๆที่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเขาขาดพวกนี้แหละขาด อิทธิบาทพรหมวิหารคารวะธรรมอริยสัจ4อบายมุขเขาขาดพวกนี้แหละถ้าเขามีพวกนี้ครบนะบ้านเมืองก็จะเดินหน้าทุกคนก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งทุกคนก็จะรักกันเหมือนสมัยก่อนนะเหมือนสมัยอยุธยาเหมือนสมัยสุโขทัยมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนั่นแหละสมัยนั้นแหละนะสุดท้ายนี้นะก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ที่ตัวเยาวชนนะถ้าเยาวชนคิดที่จะเป็นเยาวชนที่ดีก็ควรที่จะเลือกปฏิบัติที่ดีมีทางเยอะแยะนะสิ่งในสิ่งที่เราอาจจะทำไม่ได้ทุกข้ออย่างน้อยศีล5นะปฏิบัติให้ได้ทุกข้อนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะก็ขอฝากเยาวชนทุกท่านเจริญพรค่ะไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดกิจกรรมการกุศลส่งเสริมเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ดอกดินพืชค่ะพระนักเทศและตลกหมอดาวหมอลำชื่อดังนะคะให้ความสนใจนำดอกดินพืชประจำถิ่นใกล้สูญพันธุ์ที่โรงเรียนบ้านยายคำจังหวัดบุรีรัมย์เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์อนุรักษ์ไว้ไปปลูกขยายพันธุ์ต่อค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561ที่โรงเรียนบ้านยายคำตำบลยายแย้มวัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมการกุศลชื่องานธรรมะสุขสันต์บทเพลงสดใสเรื่องเหลือระเบือไกลดอกดินบานที่บ้านยายคำเพื่อนำพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนพัฒนาจัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการเพาะขยายพันธุ์ดอกดินซึ่งเป็นพืชป่าประจำถิ่นใกล้สูญพันธุ์และหายากไปปลูกร่วมกับพืชอื่นๆบนพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนมีประชาชนและส่วนราชการร่วมงานกันอย่างมากสำหรับสีสันการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีพระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดังจากวัดสร้อยทองเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพร้อมแสดงธรรมและการแสดงตลกและร้องเพลงของปล่อยฝ้ายมาลัยพรแม่ใหญ่สอนสร้างบรรยากาศสนุกสนานเป็นอย่างมากซึ่งต่อจากนั้นร่วมกันเปิดป้ายกลุ่มเครือข่ายรักดอกดินแห่งประเทศไทยและร่วมกันปลูกดอกดินร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและในโอกาสนี้พระมหาสมปองปล่อยฝ้ายมาลัยพรและแม่ใหญ่สอนได้ขอรับพันธุ์ดอกดินไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปค่ะค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะพระอาจารย์เพราะว่าประเทศไทยเรามีทั้งสมุนไพร
มีทั้งพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์และถือว่าดอกดินนะคะเป็นพืชประจำถิ่นเนี่ยค่ะถ้าเราอนุรักษ์ไว้อย่างน้อยก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยค่ะได้เห็นแล้วก็นำไปศึกษาค่ะเจริญพรนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดนะแล้วก็ได้มีศิลปินชื่อดังก็คือโยมปอยฝ้ายนะแล้วก็ท่านพระมหาสมปองตระปุตโตนะเป็นพระนักเทศชื่อดังนะแล้วก็เป็นพระต้นแบบนะแก่พระใหม่หลายๆลูกที่จะคิดที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะในรูปแบบใหม่นะการเผยแผ่ในพระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่นั้นนะไม่ใช่แค่เพียงแค่การพูดนะอย่างเดียวหรือว่าพูดให้ตลกอย่างเดียวนะเราจะท่านได้ทำให้เห็นแล้วว่าท่านก็เป็นนักปฏิบัติด้วยเช่นกันนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ให้เห็นได้ว่าท่านก็ปฏิบัตินะหลายๆคนก็ไม่ค่อยทราบเนื่องว่าท่านท่านพระอาจารย์มหาสมปองในเทศอย่างเดียวจริงๆแล้วท่านเนี่ยได้ปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเยอะมากนะแต่ว่าบางทีสื่อก็ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่นะทุกๆที่ท่านไปนี่ก็มีแต่รอยยิ้มทำให้ญาติโยมเกิดความตื่นปิติในการทำบุญนะเพราะว่าการปลูกพืชปลูกป่านี่ถือว่าได้บุญนะโยมนะได้บุญเหมือนกันเพราะว่าพอปลูกพืชปลูกป่าแล้วก็ทำให้เกิดการป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศดีขึ้นนะทำให้สัตว์ป่าในระบบนิเวศเนี่ยดำรงได้อยู่ปกติเพราะปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยป่าของเราเนี่ยลดหายไปมากนะเพราะมีคนไม่กี่คนนะมักง่ายตัดไม้ทำลายป่านะเพราะฉะนั้นยังมีคนอีกประมาณเกือบ 5-60 ล้านกว่าคนนะเกือบ 98% เกือบ 99% นะที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่านะเราเป็นมีกำลังมาปลูกเลยลุกขึ้นมาปลูกโยมนะในบ้านโยมก็ได้สักต้นหนึ่งอะไรก็ได้มันขึ้นอยู่แล้วล่ะนะถ้าโยมอาศัยมาลองดูนะช่วยกันคนละต้น2ต้นเนี่ยท่านทำให้เป็นตัวอย่างแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนะจังหวัดอื่นก็เอาบ้างนะทำให้มันเป็นกิจกรรมทำให้มันเป็นกิจลักษณะสามารถทำได้นะไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาจะต้องฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาในเรื่องของชุมชนนะชุมชนนั้นๆเพื่อให้ชุมชนนั้นๆนั้นแข็งแรงเมื่อชุมชนแข็งแรงแล้วนะเราก็จะสามารถ อยู่กันได้อย่างมีความสุขเจริญพรค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอำเภอบ้านไผ่นะคะร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสและสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันธรรมสวนะค่ะที่วัดโพชัยบ้านเก่าหัวนาตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนายธวัชชัยรอดงามนายอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยนางพันวดีรอดงามนายกกิ่งกาชาติอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายสำริดเชื้อสวัสดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสพร้อมผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองน้ำใสนายพินโยศรีทับสกุลชัยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกิจกรรมประกอบด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่นำโดยพระครูมงคลสารกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ได้นำคณะสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูตพระวิปัสสนาจารย์และพระบัณฑิตอาสามีกิจกรรมสรพันนำพาเสวนาธรรมนำทางอำเภอบ้านไผ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาติอำเภอบ้านไผ่และห้างบิ๊กซีสาขาบ้านไผ่จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ดำเนินงานตามโครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสพร้อมพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหนองน้ำใสได้ร่วมจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหนองน้ำใสตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า500คนค่ะถือเป็น
ิจกรรมงานบุญอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะพระอาจารย์เจริญพรนะก็ถือว่าก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะในอำเภอบ้านไผ่นะที่ได้มาร่วมงานบุญในวันธรรมสวนะนะอย่างที่บอกว่าวันพระธรรมสวนะหรือว่าวันพระเนี่ยเดือนนึงเนี่ยจะมี4ครั้ง4หนนะก็ปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยวันธรรมสวนะเนี่ยถ้าเป็นราชการเนี่ยเขาก็จะหยุดให้นะหยุดให้ญาติโยมมาทำบุญแต่ด้วยเรื่องปัจจุบันนะอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปชั่วโมงเล่นดวงทุกคนต้องทำงานนะก็เลยไม่มีการวันหยุดหยุดเฉพาะวันสำคัญวันใหญ่ๆก็คือวิสาขบูชานะสาระหบูชามาฆบูชานะบางที่บางบริษัทเอกชนก็ไม่หยุดซะด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะได้ทำความดีในวันพระเนี่ยหรือทำในวัดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะทุกคนก็ใช้เวลาว่าง8ชั่วโมงนะครึ่งค่อนวันไปกับการทำงานในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปวัดหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมบุญเราก็รักษาศีล5นะรักษาศีล5รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ศีล5มีอะไรบ้างนะศีล5มีข้อ1นะเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะบางคนถามว่าพระอาจารย์ยุงกัดตบได้ไหมนะถ้ามันผิดไหมถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดถามว่าทำไมมันผิดมันกัดเรานะถ้าไม่งั้นเขาจะมียากันยุงไว้ทำไมนะเพราะเขาไว้ป้องกันนะถ้าเราทายากันยุงมันก็ไม่กัดเราแล้วใช่ไหมเสียเงินซองเราไม่กี่บาทเองนะเราก็ได้บุญละสองเว้นจากการขโมยของหรือว่าทำอาชีพสุจริตนะไม่ขโมยเงินไม่คิดไม่มีจิตคิดจะลักเงินของเขาก็อย่าไปเอานะเงินใครใครก็หวงถ้าเป็นเงินเราเราก็หวงใครขโมยเงินเราไปเราก็ไม่มีความสุขหรอกนะอย่าสามไม่ประพฤติผิดในกามนะเมียมีคนเดียวก็พอสามีมีคนเดียวก็พอไม่ต้องไปมีสามสี่คนอวดอ้างว่าโอ้ยฉันสามีเยอะเมียเยอะอวดอ้างอย่านะแล้วก็วัยรุ่นก็อย่าพึ่งชิงสุกก่อนหามจะเย็นๆนะจะเย็นๆอนาคตดูกันไปนานๆนะไม่ได้ห้ามนะว่าจะคบกันหรืออะไรเพราะหน้าที่หลักๆเราคือเรียนหนังสือนะดูกันไปนานๆถ้าคนมันใช่มันก็ใช่เผื่อว่าวันนึงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็ต้องมานั่งเสียใจที่หลังว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เสียไปมันเอาคืนไปไม่ได้นะนะแล้วถ้าเราพลาดไปปุ๊บท้องก่อนวัยเรียนก็เป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาพ่อแม่อีกลูกเกิดออกมาอาจจะไม่พร้อมเพราะว่ามีคุณแม่ที่ไม่พร้อมผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบมาเป็นปัญหาต่างๆนานาตามมาและข้อ4มุสาวาทานะก็คือการไม่พูดปดหรือว่าไม่พูดทำร้ายจิตใจกันไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะพูดแต่ความจริงนะคุยกันด้วยความจริงพูดจาไพเราะใครๆก็อยากคุยด้วยและสุดท้ายนะเว้นจากอบายมุขทั้งปวงนะไม่ใช่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าเอ้ยข้อ5นี่เว้นจากสุราเมรัยอย่างเดียวใช้เล่นการพนันเลยนะมันไม่ได้มีบอกนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะข้อ5หมายก็หมายถึงการพนันทุกชนิดด้วยเช่นกันถ้าโยมมีศีล5ข้อครบถ้วนทุกประการนะโยมไม่ต้องกลัวเลยว่าตายไปจะไปไหนมาเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเผลอๆไม่เป็นเทวดาด้วยมีความสุขนะเผลอๆหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายซะด้วยซ้ำบรรลุนิพพานไปด้วยซะด้วยซ้ำนะไม่ต้องมาเกิดให้มันเป็นทุกข์นะไม่ต้องมานั่งทำงานวันละ8ชั่วโมงนะไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายเนี่ยศีลเนี่ยแหละคือพื้นฐานเพราะฉะนั้นวันธรรมสวรรค์เอาสักวันนึงก็ได้นะดูปฏิทินตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์นะวันนี้ตั้งใจวันพระตั้งใจที่จะรักษาศีล5นะตั้งใจกันนะพยายามอะไรถ้ามันพลาดไปแล้วก็เริ่มใหม่นับ1ใหม่รักษาได้กี่นาทีก็เป็นบุญเท่านั้นนะขอฝากเจริญพรญาติโยมไว้เท่านี้ค่ะสำหรับชั่วโมงข่าวเดมินยูบีทีวีต้องขอกราบขอบพระคุณพระวันวสันต์อาชิโตจากวัดสนเขตราชบุรณะนะคะที่วันนี้ท่านมาให้ข้อคิด
ดีๆกับชั่วโมงข่าว WBTV ในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมชั่วโมงข่าว WBTV ได้ทุกวันนะคะรับชมสดๆในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะและรับชมอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันประภิมพรพันธรักษ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134